ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะฮะก็ข่าวเขีมยวานเคลื่อนไหวของทักษิณเนี่ยบางคนเราก็เข้าใจนะบางท่านก็ไม่อยากจะฟังเพราะฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันมันอิดอาอิดหนาละอาใจนะฮะสำหรับบุคคลต่างๆที่พยายามเข้าไปดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับนักโทษชายคนนี้เมื่อวานคนนี้เมื่อวานนี้ผอเรือนจำพิเศษกรุงเทพคุณนัฐทีทองประหลาด ก็พูดโดยสรุปว่าตอนนี้ทักษิณยังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะฮะเรื่องของอาการเจ็บป่วยอาการไข้ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของราชทันแล้วจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจทั้งหมดฉะนั้นถ้าจะสอบถามอาการอะไรต่างๆนั้นก็ความคืบหน้าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจส่วนกรมราชทันนะฮะก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยนี่นะฮะหลักเกณฑ์ของการเข้าเยี่ยม พเพออราะผอเรือนจำเนี่ยบอกนะครับว่า5วันแรกที่ทักษิณอยู่ระหว่างการกักโรคก็คือ23-27ถึง27ไม่สามารถให้บุคคลไหนเข้าเยี่ยมได้ยกเว้นทนายความตามกฎหมายมีบัตรทนายความแต่ก็ต้องเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะฮะพอพ้น5 5วันกักโรคแล้วก็จะเป็นญาติหรือบุคคลตาม10รายชื่อที่ทักษิณแจ้งกับราชณานไว้ ว่าสามารถเข้าเยี่ยมได้ตอนนี้ราชทันมีรายชื่อทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นญาติและครอบครัวนะแล้วเราก็เดาได้นะฮะราชทันต้องขอสงวนความเป็นส่วนตัวในการเปิดเผยรายชื่อผู้เข้าเยี่ยม,มในการนี้นะฮะจะไม่มีบุคคลทั่วไปคือคือจะบอกว่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นเป็นญาติก็แสดงว่าวันแรกที่จะเข้าเยี่ยมทักสินได้เนี่ยนะ โดยบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นญาติพี่น้องเนี่ยก็คือวันจันทร์นะวันที่ยี่สิบปดคือหลุดจากการกักตัวเนี่ยวันสุดท้ายวันที่ย7ส็ใช่ไหมห้าวันใช่ไหมห้าวันฉะนั้นวันที่ย8สแปดเข้าเยี่ยมได้สองเวลานะฮะสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงแล้วก็ช่วงบ่ายห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มนี่นะฮะอ๋อแจ้งแจ้งให้นผู้ชมทราบห้ามค้างคืนด้วยนะใช่ไหมก็ควรจะเป็นสองทุ่มนะเออถึงสองทุ่ม ย้ำกันไว้นะฮะเพราะว่าเรื่องของออนายคนนี้นี่ก็คงจะเป็นข่าวเป็นข่าวต่อไปนะอีกอีกนานนะฮะได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าถ้านายทักษิณมีจิตสำนึกและปรารถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริงทักษิณต้องไม่ขอพระราชทานอััยโทษเพราะทักษิณอ,อดีพุทธอิสระนะครับ คุณสุวิทย์ทองประเสริฐให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์นะครับก็บอกว่าการที่ทักษิณบอกว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างแท้จริงก็ไม่ควรทําอะไรกระทบเบื้องพระยุคลบาทแต่ต้องยอมรับโทษตามกฎหมายไม่ควรเข้าไปแทรกแซงนะครับกรณีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของทักษิณซึ่งเป็นประเด็นที่รองวิษณุเครืองามเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อนะครับถึงขั้นตอนต่างๆ สำหรับการขอพราชทานอภัยโทษสามารถขอได้ตั้งแต่มาถึงนะฮะตามกฎหมายโดยเจ้าตัวหรือญาติต้องเป็นผู้ขอพร้อมกับมองว่าโทษที่ทักษิณได้รับนั้นเป็นผลงานมาจากการกระทําของนายทักษิณที่คิดคดโกงนะครับประกอบไปด้วยคดีอะไรท่านอดีตพุทธะก็เล่าให้ฟังนะครับเสร็จแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ทักษิณจะไปขอพราชทานอภัยโทษ อย่าไปดึงฟ้าลงมาตำ่ำใช่อย่าดึงฟ้าตำ่ำใช่นี่อย่าบังอาจเด็ดขาดใช่คือท่านชมลองคิดง่ายๆว่าทันทีที่ยื่นไปเนี่ยอืมไม่ว่าพระองค์ท่านจะพิจารณาออกมาทางไหนเนี่ยก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอ,อมีความรู้สึกใช่ใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมฮะเออไม่ว่าพระองค์ท่านจะพิจารณาออกมาทางไหนก็ตามนะใช่ ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณอยู่สภายอยู่แล้วเออนะฮะพูดตรงๆอ่ะไม่ได้มีสภาพภาวะเหมือนกับติดคุกนะใช่ฉะนั้นก็อยู่แบบนี้ไปนะฮะอยู่แบบนี้ไปก่อนอย่างน้อยก็สักสองปีก็ได้นะใช่เออสักสองปีก็ได้หรือปีหนึ่งก็ได้อะปีหนึ่งก็ได้อยู่ไปแบบนี้นะครับอยู่ไปแบบเนี้ยอยู่ไปแบบที่สังคมภายนอกไม่รู้ไม่เห็นความจริงอยากรู้อยากเห็นนะว่าคุณติดคุกจริงหรือเปล่า แต่มันเห็นไม่ได้ไงเพราะว่าตามสิทธิ์ของผู้ป่วยบรรดาหมอหนู่นหมอนี่นะก็กีดกันอ้างกฎระเบียบต,ต่างๆนะคุณเนี่ยอยู่ในคุกจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะฮะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ขอพระรพาจทาตาอภัยโทษในช่วงนี้เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันก็ทิ่มแทงความรู้สึกของสังคมมากพออยู่แล้วนะอยู่ๆไปเถอะทุกวันนี้อยู่สบายอยู่แล้วนะฮะชั้นสิอ่ะอยู่สบายมากนะฮะ เออก็มีเวลาให้ญาติให้ใครพาใครต่อใครไปเยี่ยมใช่จะเอาหลานคนไหนก็จัดคิวไปแต<อ>่อุ้มใช่ใชไหมคุณได้อภิสิทธิ์มากมายนะฮะใช่พอจนจากนี้ไปเนี่ยใครจะไปเยี่ยมคุณบ้างไปกี่คนเนี่ยข้างนอกไม่มีทางรู้เลยใช่ไม่มีทางรู้เลยเอเอคุณจะแวะลงไปที่ร้านเซเว่นตรงโรงพยาบาลตำรวจเมื่อ,อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลย จริงๆคุณจะลงไปสางกาแฟแบบไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้จริงๆร้านเซเว่นก็เปิดตลอด24ชั่วโมงคุณลงไปตอนตีหนึ่งตีสองก็ได้ถ้าคุณนอนไม่หลับ่ไหม้สั่งซาลาเปาไส้กงไส้กรอกอะไรกินได้เออคุณจะแวะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลยเอางี้ดีกว่าใช่จริงๆนะมันมีแต่ความความสงสัยไปหมดฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าได้อย่างที่ อดีตพุทธอิสระบอกเลยอย่าได้ดึงฟ้าต่าเลยออ,อย่าไปขอพระชธาทานอภัยโทษเลยช่วงนี้นะรับกรรมไปเถอะเออช่วยทําสภาพให้เหมือนกับคนติดคุกให้ดูหน่อยเถอะขอร้องเออเราจะได้ดูข่าวแล้วเออมันต้องอย่างนี้สิวะคนทําชั่วมันต้องติดคุกต้องรับผลกรรมช่วยมีภาพนั้นให้ดูหน่อยเถอะนะะจะมีไหมจะมีแบบโอ้รักษาแล้วอาการดีขึ้นมากแล้วหายแล้วสี่โรคอ้าว กลับไปติดคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพท่านชมคิดว่าจะมีภาพน,นั้นไหมเออจะมีไหมฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลยอดีตแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค,คุณพิพบธงชัยนะได้ออโพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าเรื่องของทักษิณในคุกกับการนําทัพในสงครามการเมืองยุคใหม่ยุคนิติสงครามนะแล้วคุณออพิพก็เล่าไปนะครับ ที่อะไรอะ่ะจะขอย้ายไปห้องที่มีซ่วมไม่ต้องมีแอร์ก็ได้จะได้ไหมเรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ติดแอร์ติดพัดลมเสร็จแล้วก็ <_ S 1> เปิดเยผยภาพนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเปิดเยผยภาพนี้ภาพเมื่อปี6-2ตอนที่อดีตแกนนำพันธมิตรหลายท่านนะต้องคำพิพากษาต้องไปอยู่ในเรือนจำเห็นไหมพลตรีจำลองสีเมือง นะอยู่ในชุดของนักโทษภาพก็หลุดออกมาฮะไม่เห็นมีผบอบเรือนจำไม่เห็นมีหมอเหมอคนไหนที่ออกมาอมบอกเลยโอ้ยตามสิทธิ์ของผู้ป่วยเราให้ดูภาพไม่ได้ไอ้ตามสิทธิ์ของนักโทษใช่ไหม,มเราให้ดูภาพไม่ได้นะะผู้สูงอายุจะต้องอย่างงู้ย่างนี้ไม่ต้องก้อนผมก็ได้ดูทีฮะคือนักโทษชายเป็นยังไงเนี่ยลุงจำพลตรีจำลองเป็นอย่างนั้นหมดเลยใช่ใชหมดเลยนะฮะ แล้วเดินตามมาเนี่ยก็ระดับแกนนําพันธมิตรทั้งสิ้นใช่ใช่ฮะแล้วดูภาพเมื่อสักครู่นี้อ่ะให้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้ภาพด้านซ้ายดูสิฮะดูเห็นภาพด้านซ้ายไหมฮะนักโทษเหมือนกันนะฮะอืมดูสิฮะนักโทษเหมือนกันนะครับนี่ตำรวจตะเบะเอ้อะไรฮะมาลดแทนที่จะมาลดของทางกรมแลวจทันใช่ไหมที่มันมีซี่งงอะ่ะใช่นี่เอารถตำรวจอย่างดีไปรับอ่ะ ใช่แล้วตำรวจตะเบะด้วยโอเคตำรวจอาจจะอาจจะบอกว่าเอ้ยผมตะเบะให้กับนายตำรวจที่นั่งประกบมาด้วยนะฮะแต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณตะเบะใครเห็นไหมฮะนี่แล้วก็มีมีคำพูดที่เขาส่งต่อกันนะฮะว่าเออเขาโพสต์กันว่าการแพทย์ไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะที่อื่นเนี่ย ทักษิณเนี่ยสิปีเนี่ยร่อนไปประเทศนู้นประเทศนี้นะครับถ้าตัวเองมีโรคสี่โรคร้ายแรงนะฮะอย่างที่หมอของทางราชทันทแถลงเนี่ยหมอชาติอื่นไม่เคยตรวจเจอเลยนะนะบห้ปีเนี่ยทักษิณยังไงมันก็ต้องตัวสุขภาพถูกไหมอืมแต่ไม่เคยเจอแต่การแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกที่อื่นตรวจไม่เจอมาที่ไทยปุ๊บตรวจเจอป๊บเจอสารพัดโรค ขอยกย่องชมเชยจากใชจริงจากใชจริงเนี่ยนะเห็นไหมฮะคือหมอที่ราชทันนะฮะที่หมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าหมอที่นั่นน่ะไม่มีผู้เชี่ยวชาญคเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีมแต่ว่าทักษิณกลับมาเมืองไทย22สิงหาคมนะะภายในวันนั้นหมอที่ราชทันตรวจเจอสี่โรคเลยนะฮะเห็นไหมฮะ หมอที่อื่นตรวจไม่เจอแต่หมอที่ไทายตัวจเจอสี่โลกเลยสี่โลกเก่งจริงๆแล้วก็มีภาพล้อเลียนนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้เป็นเกี่ยวกับอดีตผู้นําที่ทําความผิดเปรียบเทียบซึ่งเมื่อคือนก่อนเราก็ให้ดูไปแล้วว่าอดีตประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ถูกจับใส่คุญแจมือเลยนะใุญแจมือนะช่องบนซ้ายสุดอ<า>่เกาหลีใต้ใช่ฮะช่องถัดมาด้านขวาช่องบน ของทางไต้หวันระดับผู้นำทั้งสิ้นนะของทางจอร์เจียนะฮะใส่กุญแจมือหมดกลับมาที่ไทยฮนะอดีตผู้นำแต่ยังไงฮนะตำรวจทาเบโโหผมต้องขอบคุณนะคนที่ทำภาพนี้นะก็ไม่ทราบว่าใครนะขออนุญาตใช้นะครับเห็นไหมฮะไทยแลนด์แดนสวรรค์จริงๆสุดยอดจริงๆจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา นี่เห็นไหมมันเห็นชัดเจนนี่นะฮะแล้วท่านผู้ชมฮะคุณหมอวรงเดชกิวิกรมได้ไลฟ์ผ่านทาง f a c e b o o k นะนเรื่องเริ่มออกลายแล้วก็พูดถึงพฤติกรรมของทักษิณน,นะตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศแล้วก็กำลังได้มีการใช้อภิสิทธิ์ในสิ่งที่คุณหมอวรงบอกว่าผมก็เชื่อว่าสังคมไทยรับไม่ได้นะแล้วก็เตือนไปถึงพักร,ร่วมว่า พักร่วมรัฐบาลทุกท่านต้องจำว่าบุคคลคนนี้คือเจ้าของระบบทักษิณเพียงแค่อยู่ในแผ่นดินไทยไม่นานก็เกิดเรื่องราวใหญ่โตที่สังคมเริ่มรับไม่ได้แล้วคุณหมอก็เตือนไปยังพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะสามพักไทยรุมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและภูมิใจไทยว่าต้องไม่ปล่อยให้การใช้อำนาจมิชอบการกระทำที่ช,อช่อฉนเหนือกว่าคนทั่วไป ต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะเอาลองฟังบางช่วงครับาไม่ชอบกําลังมาทําลายกระบวนการยุติธรรมกําลังจะทําลายอํานาจรัฐกําลังทาลายที่เรียกกมลราชทันและผมเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่มาอยู่ในแผ่นดินไทยแค่วันเดียวสิ่งที่ต้องบรรลัยในค่ำคืนนี้เพื่อสื่อสารไปยังพัคร่วมรัฐบาลท่านยานิ่งดูได้ท่านคือความหวังของพี่น้องประชาชน ทุกอย่างกําลังกลับไปสู่ระบบเดิมแนละ้วระบอบทักษิณกําลังเริ่มฟื้นขืนชีพเพียงแค่เวลาผ่านไปวันเศท่านนั่นเองผมถึงอยากจะสื่อสารไปยังพรรคร่วมรัฐบาลนะครับว่าเราเตือนท่านแล้วนะฮะท่านกําลังฟูมฟักให้ระบอบทักษิณเข้มแข็งขึ้นอย่างไม่น้อยอยากจะบอกพรรคร่วมทั้งสามพรรคขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคลุงไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยท่านต้องไม่ปล่อยให้การใช้อํานาจไม่ชอบ การกระทําที่ช่อฉนที่มีความรู้สึกว่าเหนือคนทั่วไปท่านต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะถ้าท่านปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆและรับอบทักษิณจะกลับมาในแผ่นดินไทยในช่วงที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทักษิณยังมีคดีสําคัญที่หลายคนไม่ทราบสื่ออาจจะลงบ้างแต่ไม่มีคนสนใจนั่นคือเขายังมีคดีที่เรียกว่าเขากระทาความผิดตามมาตราหนึ่งึงสอง ทำการดูหมิ่นมีประมาทอาคาบารายสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปีพศ2 5 5 8และจำได้ว่าอายการสูงสุดได้เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าเห็นชอบที่จะต้องส่งฟ้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปว่าคดีไปถึงไหนแล้วและสิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือกรณีที่ทําเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษการขอพระราชทานอภัยโทษไม่เคยเกิดขึ้นในคดีทุจริตและทุกอย่าง การกระทําครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกระทําแบบตรงไปตรงมาเป็นการกระทํากรณีพิเศษเฉพาะบุคคลมันจะนําไปสู่การระขายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทนี่คือสิ่งที่ผมต้องมาลลายยามค่ําคืนเพื่อสื่อสารไปยังพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยสามพักท่านต้องไม่ทําตนเป็นนั่งล้านนะเป็นนั่งล้านให้ระบอบทักคสินฟื้นชีพขึ้นมาอย่างน้อยท่านต้องแสดงจุดยืนท่านต้องบอกท่านต้องบอกนายกคนใหม่บอกคนของพรรคเพื่อไทยว่า ประชาชนไม่ต้องการเห็นระบอบทางสินฟื้นชีพขึ้นมาเขากำลังใช้อำนาจไม่ชอบนี่คุณหมอวรงเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777 รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง